นับสนุนโดยเครื่องดื่มจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้สดชื่นโดนใจบริษัทฟุตซ่าจำกัดนมข้นหวานทีพอตสูตรนมสดและรสช็อกโกแลตเข้มข้นผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกน้ำเกลือคีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาลายตัวยาโซเดียมคลอไรด์น้ำเกลือฉลากเขียวๆโซลาคูชั่นเนื้อแมตต์หาซื้อได้ที่เซเว่นและโลตัสนี่ระนี่คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงฮะคุณหลอกผมคุณหักหลังผมทำไมใช่ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าความรู้สึกของฉันตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นไงแล้วคุณก็หน้าด้านเอาบริษัทผมไปเนี่ยนะฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลมันเป็นอย่างดีดีกว่าที่คุณทำอีกขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรื่องหย่าฉันตามใจคุณก็แล้วกันเฮ้ยคุณทำแบบนี้กับผมได้ไงอ่ะกลับมาคุยกันอยู่เลยนี่นะโอ้ยแจ้งลูกค้าด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วยังไงพรุ่งนี้ส่งให้พี่เดี๋ยวทำไมเห็นหน้าฉันต้องคอยหลบหน้าหลบตาด้วยฮะไหนเคลียร์ดิมันทำไมผมคิดว่าคุณคงไม่อยากเห็นหน้าผมแล้วฉันคุยกับคุณได้คุณไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฉันสักหน่อยถึงเราจะหย่ากันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันนี่วันนี้กลับดึกนะเนี่ยงานเยอะอ่ะคุณก็ดึกเหมือนกันนี่แล้วคุณกลับยังไงอ่ะตั้งแต่คุณขายรถไปผมยังไม่เห็นคุณซื้อรถใหม่เลยฉันเรียกแท็กซี่เอาอ่ะมีรถก็ต้องคอยรักษาอยู่แบบนี้ฉันสบายตัวดีฉันไปก่อนนะท่านให้ผมนั่งไปเป็นเพื่อนได้ไหมโอเคถ้าคุณไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรมาหลายวันแล้วอ่ะนี่ถ้าฉันไม่กลัวว่าฉันจะหลับในแท็กซี่ฉันไม่ให้คุณมาส่งนี่แสดงว่าคุณไว้ใจผมนะฉันต้องบอกให้แท็กซี่จอดและไล่คุณลงไหมไม่เป็นไรได้ข่าวว่ามีลูกค้ามาจีบอ่ะก็คุยกันอยู่อ่ะนายก็ขอบใจนะที่ผมนั่งมาเป็นเพื่อนแล้วครับท่าน
วงจัดไปหน่อยอ่ะฉันเข้าบ้านก่อนนะพ่อมีเรื่องจะคุยกับลูกเมื่อตอนกลางวันพ่อกับแม่คุยกันพ่อกับแม่ตกลงจะหย่ากันจริงเหรอคะแม่จริงจ้ะแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกลูกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อทำผิดกับแม่เขาหลายอย่างพ่อคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแต่พ่อคิดผิดเพราะสิ่งที่พ่อเป็นเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าหัวหน้าครอบครัวที่ดีเลยพ่อล้มเหลวผิดพลาดทำผิดซ้ำๆเพราะอัตตาตัวเองพ่อเข้าใจแต่ตัวเองไม่เคยเข้าใจแม่กับลูกๆและพ่อก็รู้ตัวว่าพ่อแสดงออกทั้งความรักให้กับแม่กับลูกๆไม่แบ่งมันเลยกลายเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อแม่กับลูกๆและที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นแม่เขาพยายามจะบอกพ่อชี้ให้พ่อเห็นถึงความผิดพลาดให้พ่อยอมรับก็จะได้ปรับปรุงตัวเองแต่พ่อก็ทำให้ปัญหามันเลยเถิดไปพ่อเลยอยากจะขอโทษลูกๆที่ทำไม่ดีกับแม่ลูกๆพ่อสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่พ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อจะเปลี่ยนตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อเรียนรู้ได้ก็คือว่าถ้าพ่อยังทำตัวเหมือนเดิมพ่อจะต้องเสียลูกๆไปแต่แม่ได้บอกไปแล้วว่าที่สามีที่ดีแล้วก็พ่อที่ดีในโอกาสที่มันพอจะมีเหลืออยู่ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจก็ตามไม่ว่าแม่จะตัดสินใจยังไงแม่ยังรักลูกพ่อเองก็เหมือนกันThank you.
ามีชีวิตครอบครัวที่มันล้มเหลวนี่นะก็ไม่ได้หมายความว่าใจเราเนี่ยมันไม่พังนะที่ไหนได้อ่ะมันพังระเนระนาดแหลกลานเลยล่ะแต่การที่เราเดินหน้าต่อไปได้ทั้งที่ใจเรามันพังเนี่ยนะก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเข้มแข็งของพวกเราไงความเข้มแข็งที่เกิดจากความพยายามที่จะอดทนจนถึงที่สุดแล้วเราก็สามารถหลุดพ้นแล้วก็กลับมายืนได้ด้วยแขนแล้วก็ขาของพวกเราแต่การที่เราอดทนนั้นเป็นเพราะความรักไงเพราะว่าเรารักเขาเราก็เลยอยากจะประคองชีวิตครอบครัวไว้ให้นานที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเมื่อมันมาจนสุดทางเราอาจจะเสียใจแต่มันก็ไม่เสียเวลาหรอกรีบกับพี่ผมเป็นกำลังใจให้นะพี่เผาครับยินดีด้วยนะครับที่พี่หายป่วยแล้วก็ขอต้อนรับกลับสู่ครอบครัวของเรานะครับขอบคุณชีวิตผู้หญิงมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกจะโสดหรือว่ามีผัวถ้ามีปัญหาครอบครัวจะหย่าหรือว่าจะทนสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือความสุขเลือกอยู่ในจุดที่เรามีความสุขเท่านั้นก็พออย่างฉันตอนนี้สิฉันมีความสุขมากมีความสุขมีความสุขฉันก็มีนะความสุขอะมีมากกว่าเมื่อก่อนแน่ๆฉันก็มีเหมือนกันฉันมีความสุขเหมือนกันอย่างชีวิตของฉันขึ้นกลับมาและนี่จะเป็นอีกครั้งสุดท้ายที่คนคนนี้จะเสียน้ำตาร้องไห้เป็นครั้งสุดท้ายแค่อีกครั้งที่จะยอมให้น้ำตามไหลจะลบทุกรอยน้ำตาจะทิ้งทุกความเสียใจบอกใจตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะใช้ชีวิตคือตัวฉันไงแต่วันพรุ่งนี้จะไม่มีคนที่เคยงมงายอมรินทร์ทีวีเกือบจะ